คุณผู้ชมมาดูเรื่องของปัญหาการขัดแคลนแพทย์นะคะเราเพิ่งรายงานข่าวกันไปเกาหลีใต้เป็นแพทย์ฝึกขักไม่พอใจกันเนาะใช่ฮะแล้วก็เหมือนว่าหยุดงานประท้วงกันไปมันส่งผลถึงระบบการแพทย์ล่าสุดอังกฤษค่ะอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่รอบแรกจริงๆปัญหานี้มันยืดเยื้อมาตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วนะคะคปัญหาหลักๆของเขาคือเรื่องของค่าจ้างอาจจะต่างจากเกาหลีใต้สักนิดหนึ่งมาดูปัญหาที่อังกฤษกันก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกระทบไปในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะหลังจากที่แพทย์เนี่ยตัดสินใจที่จะหยุดงงานนนกััเป็ค้ ่10แล้วนะคะอย่างที่บอกครั้งที่10มันยาวต่อเนื่องปัญหานี้ตั้งแต่มีนาคมปีที่ผ่านมาแล้วค่ะเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องของค่าจ้างเนี่ยแหละ การนัดหยุดงานครั้งนี้5วันส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอังกฤษมากๆรายงานบอกว่าคือแพทย์ฝึกหัดเคลื่อนไหวประท้วงส่งผลให้การนัดหมายการผ่าตัดทุกอย่างถูกยกเลิกหรือว่าเลื่อนไปไม่ต่ำกว่าที่คนไข้กระทบเนี่ยหนล้านสามแสนรายด้วยกันเยอะมากนะคะข้อพิพาดระหว่างเรื่องค่าจ้างระหว่างสมาคมแพทย์อังกฤษกับรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่แค่ผลกระทบแค่อังกฤษเท่านั้นเวลส์ไอแลนด์เหนือโดนหมดค่ะ เพราะว่ามีการนัดหยุดประท้วงแพทย์ฝึกหัดในสองชาติดังกล่าวด้วยมีรายงานข่าวจาก CCTV บอกว่าส่วนหนึ่งในต้นต่อของการประท้วง CCTV ของจีนเนี่ยเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นชาติแนวหน้าในการจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารด้านการเงินให้กับยูเครนที่กําลังที่สุรบกบรเสเซียส่งผลให้ไม่สามารถเพิ่มสวัสดิการให้ประชาชนตัวเองได้ อันนี้ก็คือเหตุผลหลักที่จีนเขานําเสนอวิเคราะห์บแบบนี้ก็เลยไม่มีเงินมาจ่ายค่าจ้างที่ตามที่หมอเหล่านี้เขาต้องการส่วนปัญหาเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยม้ว่าทางการจะประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพแล้วนะคะหลังจากแพทย์หยุดงานประท้วงกันต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาคือต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะเพิ่มจำนวนแพทย์ในระบบ ล่าสุดไม่เพียงแค่แพทย์ฝึกหัดที่ไม่พอใจคือแพทย์ฝึกหัดบอกว่าการเพิ่มจำนวนแพทย์มันไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยตรงคุณอย่าไปยกย้ายเขาไปต่างจังหวัดสิใช,ใช่ไหมเขาก็ไม่พอใจกับประท้งกันเรื่องนี้ ตอนนี้ไม่ใช่แค่แพทย์ฝึกหัดแล้วค่ะแพทย์อาวุโสคือคุณหมอที่ทํางานประจำเนี่ยร่วมประท้วงในครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้บอกว่าตอนนี้มีแพทย์กว่า8,400คนนะคะครับเยอะมากที่ไม่ทํางานพลักงานเลยแหละแล้วก็ประท้วงถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก100ตอนนี้ 64%แล้วว่ากระทบการแพทย์ขนาดไหนเกินครึ่งแล้วนะใช่ค่ะตัวเลข8,400คนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ถึงไม่มากเท่าไหร่คือคแพทย์ทั้งหมดของเกาหลีใต้เป็นประมาณ10,000แสนคนแต่ถามว่ามันกระทบกับการรักษาไหมมันกระทบเต็มๆอยู่แล้วนะคะทีนี้ทางการเกาหลีก็บอกว่าก็คงจะต้องทบทวนแลวหละถึงปัญหาที่ไม่ใช่แค่แพทย์ฝึกหัดละเพราะว่าคุณหมอเองทํางานปัจจุบันก็เริ่มสะท้อนละปัญหาว่าทําไมต้องใช้ทุนทําไมจะต้องส่งไปต่างจังหวัดต่างๆ ให้การเดินทางเขาล่าช้าการที่คณเพิ่มจํานวนแพทย์ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องอันนี้คือแพทย์ที่เกาหลีใต้เขาสะท้อนมาก็คงต้องดูแล้วค่ะว่าการหางบประมาณทางด้านสาธารณสุขเนี่แหละสําคัญที่สุดถ้าหางบได้ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนการจัดงบประมาณมันก็คงจะแก้ไขได้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะคะส่งกําลังใจให้สําหรับประเทศที่เจอปัญหาแบบนี้จริงๆค่ะครับผมนะฮะ